ช่วงกักตัวอยู่บ้านแบบนี้นะคะแต่งตัวสวยขนาดนี้นึกของแม่ทำอะไรทำกับข้าวจ้าไม่ก็แดนซ์นะคะซึ่งบิวเป็นสายเชฟนะคะเพราะว่าทำอาหารบ่อยมากๆนะคะยิ่งพอดู Netflix ดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยยิ่งโคตรอยากทำเลยทีเนี้ยซุปกิมจิเต้าหู้อ่อนแบบพักแซรอยใน Itaewon Class เนี่ยคนทำเยอะมากๆแล้วเราเลยอัพเลเวลนะคะมาทำข้าวบิบิมบับหรือว่าข้าวยำเกาหลีกันนั่นเองนะคะแต่ที่บิวจะทำเป็นเวอร์ชั่นคลีนโดยใช้ไส้กรอกอกไก่โบโลน่าอกไก่แล้วก็เห็ดยอเจทดแทนเนื้อวัวด้วยเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปช้อปปิ้งกันก่อนต้องซื้ออะไรบ้างไปดูกันเลยตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทางนะคะก่อนอื่นบิวจะมาบอกกันก่อนนะว่าวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะคะวัตถุดิบหลักก็คือไส้กรอกอกไก่โบโลน่าอกไก่แล้วก็เห็ดยอเจซึ่งเอามาแทนเห็ดหอมนะคะที่เหลือก็จะมีถั่วงอกหัวไชเท้าผักโขมหรือผักกวยเล้งนะคะแครอทข้าวญี่ปุ่นน้ำมันงาน้ำส้มสายชูไข่ไก่อ้อและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือโคชูจังนั่นเองซึ่งโคชูจังนะคะเป็นเบสพริกเกาหลีที่ใช้ทั้งต้มผัดแกงทอดเลยค่ะบ้านไหนที่เป็นสายเกาหลีเนี่ยขาดโคชูจังไม่ได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้วัตถุดิบทุกอย่างเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายมากในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไทยนะคะซึ่งแต่ก่อนอาจจะหาได้แค่ในร้านเกาหลีนะคะสำหรับโคชูจังแต่เดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันเลยโอเคตอนนี้บิวอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะต้องขออนุญาตใส่แมสเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถึงบิวจะไม่ได้ป่วยนะแต่ว่าเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะต้องใส่แมสนะคะเพื่อความปลอดภัยด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปลุยเริ่มซื้อของกันเลยเราจะสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าโคชูจังเนี่ยน่าจะเป็นกระแสที่คนที่ดูเน็ตฟลิกอะทำกับข้าวเยอะกันมากๆเลยนะคะน่าจะโดนเหมาไปเกลี้ยงเชลฟ์เลยนะคะจะได้กินหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีไหมนี่คือโคชูจังที่เราเจอนะคะซึ่งเป็นปีแบบนี้เลยมันใหญ่มากๆนะคะแบบกระปุกเล็กๆปกติอ่ะไม่มีแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราอาจจะเอาน้องคนนี้กลับบ้านไปนะคะได้มาแล้วได้มาแล้วเย้นี่คือโคชูจังที่เราได้มานะคะหลังจากที่ไป5 5นะคะแล้วก็ดูจากวัตถุดิบตรงนี้เหมือนรายการทำอาหารเนาะคือไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าก็ไหนๆจะทำก็ที่จัดให้มันสวยๆนี่ถูกไหมแล้วเดี๋ยวเราไปทำด้วยกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวรู้จะแนะนำวัตถุดิบก่อนแบบแรกที่ขาดแล้วคือโคชูจังนี่เองที่เราไปตามหากันมานะคะแล้วก็มีทวินเกิลส์ค่ะอันนี้เป็นลีนโปรตีนฟู้ดนะคะซึ่งเราจะใช้แทนเนื้อสัตว์ทุกอย่างนะก็จะมีเห็ดยอเจค่ะอันนี้ข้างในก็จะเป็นเห็ดหอมนะคะมีไส้กรอกไก่นะคะผสมหมูด้วยแล้วก็เป็นโบโลน่าอกไก่อันนี้ก็เป็นทวินเกิลส์เหมือนกันก็มีเกลือมีน้ำตาลนะคะมีงาขาวเดี๋ยวเราจะเอาไปคั่วเนาะแล้วก็พริกไทยขาวเพิ่มความหอมนะคะน้ำมันงาขาดไม่ได้เลยอาหารเกาหลีเนี่ยขาดน้ำมันงาไม่ได้นะคะแล้วก็ไข่ไก่อันนี้ถั่วงอกค่ะซึ่งบิวจะใช้เป็นถั่วงอกหัวโตนะคะจริงๆอ่ะเราจะใช้เป็นถั่วงอกไทยก็ได้แต่ว่าส่วนตัวชอบกินถั่วงอกหัวโตเลยจ้าก็เลยจัดมาแล้วก็โคชูจังอันนี้แบ่งใส่มาแล้วเหลือของเกาหลีนิดนึงแล้วก็กระเทียมจ้าแล้วก็ผักนะคะก็จะมี3สีนะคะตรงนี้เป็นแตงกวาเป็นผักโขมหัวไชเท้าแล้วก็แครอทซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด5สีนะคะมีขาวเหลืองเขียวส้มแล้วก็สีดำนะคะซึ่งสีดำได้จากเห็ดหอมสีส้มได้จากแครอทนะคะสีขาวได้จากหัวไชเท้าสีเขียวได้จากผักโขมนะคะแล้วก็แตงกวาแล้วก็สีเหลืองได้จากไข่ไก่นั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะจ๊ะอันดับแรกนะคะเราจะช็อปกระเทียมก่อนนะซึ่งบิวปอกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะหัวไชเท้าที่เราล้างแล้วเดี๋ยวเราก็จะปอกเปลือกกันนะทุกอย่างก็จะหั่นเป็นแนวยาวหมดเลยเด้อเวลาปอกนะคะต้องกดแรงๆนะคะแล้วลากยาวๆทีเดียวจะได้ไม่เสียเวลานะคะปอกกันด้วยแครอทนะคะอันนี้บิวปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะหั่นตามยาวนะคะต่อไปเป็นแตงกวาญี่ปุ่นนะคะอ
ต่อไปเป็นเห็ดยอเจนะคะซึ่งอันนี้ยูจะใช้แทนเห็ดหอมนะคะเห็ดเนี่ยมีคุณสมบัติล้างพิษนะคะถ้าเราบริโภคเห็ดเป็นประจำก็จะดีต่อร่างกายมากๆเลยหมี่ข้างในเขาจะเป็นเห็ดหอมแบบนี้นะคะซึ่งจะได้ texture ที่แปลกไปนะคะแล้วก็ได้กลิ่นหอมพริกไทยดำด้วยนะคะอันนี้เป็นสูตรที่เป็น plant based 100% นะคะคือไม่มีเนื้อสัตว์ผสมเลยเครื่องปรุงเครื่องเทศที่ใช้ก็ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์นะคะสำหรับคนที่ detox หรือว่าลดน้ำหนักเนี่ยเหมาะมากๆเลยค่ะต่อไปเป็นไส้กรอกอกไก่นะคะอันนี้เป็นรสกระเทียมพริกไทยผสมบุกนะคะชิ้นหนึ่งเนี่ยแคลอรี่แค่25แคลเท่านั้นนะคะนี่ข้างในก็จะเป็นบุกแบบนี้นะคะเป็นบุกผสมอยู่เต็มไปหมดเลยซึ่งบุกเนี่ยมีคุณสมบัติทำให้เราอิ่มนานนั่นเองนะจ๊ะซึ่งมารวมกับโปรตีนอ่ะก็จะช่วยให้ลดน้ำหนักได้ดีนะคะแล้วก็ไม่อ้วนขับถ่ายดีอีกด้วยหั่นให้มันเป็นแนวยาวเช่นเดียวกันนะสุดท้ายเป็นบอลล่าอกไก่นะคะอันนี้จะเป็นรสพริกสดนะคะอันนี้จะมีทั้งหมดประมาณ10แผ่นนะคะจะเอามาเรียงแล้วก็หั่นทีเดียวให้เป็นแนวยาวกันนะจ๊ะน่ากินมากคือหอมมากนะคะแล้วก็แคลอรี่ต่ำสุดๆคือกินเล่นๆได้เลยนะคะมันสุกอยู่แล้วนะอันนี้เป็นโคชูจังนะคะในส่วนของซอสนะคะบิวจะใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะผสมกับน้ำเปล่าน้ำตาลทรายแดงบิวจะใช้ประมาณ2ช้อนชานะคะใส่ลงไปนิดนึงน้ำเปล่าไม่ต้องใส่เยอะก่อนนะคะเพราะว่าเราเติมได้นะคะแล้วก็คนเตรียมของกันเสร็จแล้วนะคะค่อนข้างจริงจังแล้วเนาะจริงๆมันไม่ได้ทำยากนะคะแค่อาจจะเสียเวลาตอนเตรียมนิดนึงนะคะก่อนอื่นที่เราจะเข้าสู่โหมดคุกกิ้งเราต้องคั่วงากันก่อนนะซึ่งงาที่ดูซื้อมาก็จะเป็นงาขาวธรรมดาแบบนี้นะคะเราจะเปิดเตาแล้วก็เอาเขาไปคั่วแบบแห้งๆนะคะเพื่อให้มีกลิ่นหอมแล้วก็เก็บนิดนึงนะเมื่อเราหั่นผักเตรียมไว้หมดแล้วนะคะอันนี้เราก็จะมาถึงขั้นตอนการคุกกิ้งนะคะซึ่งเราจะใช้วิธีเดียวกันหมดเลยนะคะก็คือว่าเอามาผัดกับน้ำมันงาพริกไทยป่นงาขาวคั่วแล้วก็กระเทียมค่ะข้าวญี่ปุ่นที่เราเตรียมไว้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาถึงขั้นตอนการจัดจานนะคะเพราะว่าเราเตรียมวัตถุดิบและคุกกิ้งเสร็จหมดแล้วเนาะอันดับแรกเลยนะคะบิวจะหยิบไว้ใช้เท้านะคะจะใช้เป็นข้าวกล้องอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่ามันเข้ากับข้าวญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะต่อด้วยกล้วยเล้งนะคะหรือว่าผักโขมใต้ใบมันน้อยมากเลยอะทุกคนต่อไปก็จะเป็นแครอทนะคะแตงกวาญี่ปุ่นใส่ผักเยอะนิดนึงนะทุกคนต่อด้วยเห็ดยอนะคะต่อคลุกไก่ผสมบุกแล้วก็โบโลน่าอกไก่ต้องอิ่มแหละเนาะเยอะขนาดเนี้ยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาโคชูจังที่เตรียมไว้เราจะสร้างรูให้น้องเขาอุ้มไข่นิดนึงนะคะก็จะหยอดไข่ลงไปตรงกลางเรียบร้อยมีบิมบับซูสคลีนใช้โบโลน่าอกไก่รสพริกสดนะคะไส้กรอกอกไก่รสกระเทียมแล้วก็เห็ดยอเจด้วยน่ากินมาก
ารถกักตัวทำกินเล่นๆได้เลยนะจ๊ะทานได้ทั้งครอบครัว